สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันรอสตรจาร์นด,ดรจุรพร,พรโสตะผู้เชี่ยวสารจาร์ด,ดรกสมชนะวงศ์รองสตรจารย์วีนาอิสรางกูรณายธยาขอพูดถึงเรื่องของสุขภาพองค์รวมและการปรับตัวของผู้สูงอายุจงเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยนนะคะค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าวิวัฒนาการของคนเมื่อเริ่มเกิดมานะคะก็มีมีวิวัฒนาการเป็น เด็กวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานนะคะมีครอบครัวแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีมีลูกนะคะแล้วก็ getting old เป็นผู้สูงอายุนะคะค่ะปัจจุบันนี้การแพทย์และสารสุขเจริญมากทำให้คนมีอายุยืนยาวนานนะคะปี2050เชื่อว่าประชากรโลกจะมีถึง9,000ล้านคนและ2,000ล้านคนเป็นผู้สูงอายุนะคะถึงร้อยละ22เลยทีเดียวะคะ่ะ องค์การสหรประชาชาติกล่าวว่าประชากรโลกถึง80%ไม่มีหลักประกรันความมั่นคงเมื่อเป็นผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะมีผู้สูงอายุถึง312ล้านคนที่ไม่มีรายได้มั่นคงเพียงพอนะคะประเทศไทยเราสัดส,ส่วนของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น อย่างมากและรวดเร็วนะคะเมื่อปี2 5 3 8มีร้อยละ8.1เมื่อปี2 5 5 9มีร้อยละ16.5และคาดว่าอีก20ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30เลยนะคะค่ะดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา สุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุสภาวะการของผู้สูงอายุในด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและแบบแผนการปรับตัวที่พึงประสงค์นะคะค่ะเมื่อเป็นผู้สูงอายุก็มีกระบวนการชราภาพเอจิ้งโปรเซสซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเซลล์นะคะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ปัจจัยภายนอกอาหารการกินสิ่งแวดล้อมอากาศรวมทั้งความเครียดมีผลต่อ ความเป็นชราภาพต่างกันนะคะเมื่อเป็นผู้สูงอายุก็จะมีสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมจิตวิญญาณการพึ่งพาผู้อื่นสูงมากขึ้นก็จะทำให้เกิดความคับข้องใจและมีความเครียดร,รวมทั้งมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจสังคมด้วยนะคะแจ็คเบนช์กล่าวว่า c h change before you have to นะคะจงเปลี่ยนก่อนที่ท่านจะถูกบังคับให้เปลี่ยนนะคะเมื่อ เป็นผู้สูงอายุก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะคะจิตวิญญาณจําเป็นที่ผู้สูงอายุต้องตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเพื่อการรองรับการเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างามนะคะเมื่อเป็นผู้สูงอายุแน่นอนอความสามารถทางกายก็ลดหย่อนลงใช่ไหมคะก็จะมีโรคประจําตัวถามหานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจต่างๆโรคไตนะคะ ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการเป็นอยู่วิถีชีวิตสุขภาพนะคะรายได้รวมทั้งสุขภาพจิตใจที่อาจจะมีความซึมเศร้าวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นนะคะบทบาทในครอบครัวในการทำงานก็จะลดน้อยลงนะคะภาวะขาดการศึกษานี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็จะทำให้คนเรามีความมั่นใจน้อยลงนะคะแล้วก็ ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้งมีผลต่อความไม่กล้าที่จะเข้าสังคมนะคะส่วนทางด้านจิตใจ,จนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะอาจจะพบว่าผู้สูงอายุมีความเครียดสูงขึ้นบางทีก็มีการสูญเสียคู่ชีวิตนะคะหรือมีการรับรู้ต่างๆลดหย่อนลงเช่นหูตึงหลงลืมสายตามไม่ดีอะไรพวกนี้นะคะ ส่วนทางด้านสังคมก็จะพบว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทางด้านร่างกายจิตใจนะคะความรู้การเรียนรู้ต่างๆถ้ามีปัญหากายใจสังคมก็จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พบมากในผู้สูงวัยก็คือพฤติกรรมวุ่นวายรบกวนผู้อื่นอาจจะเป็นเพราะว่ามีความวิตกกังวลน,นอนไม่หลับมีความเครียดนะคะ ความกดดันต่างๆมากขึ้นอาจจะมีทผลทําให้เกิดความก้าวร้าวรุนแรงคมขูหรืออาจจะเงียบเฉยอันนี้แล้วก็แล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละบุคคลนะคะนอกจากนี้แล้วเกี่ยวกับพยาธิสภาพของสมองก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุบางคนอาจจะเร็วช้านะคะความจําเสื่อมลงการคิดต่างๆอาจจะมีความสับสน รวมไปถึงเกิดสภาวะสมองเสื่อมได้เกี่ยวกับความพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็จะมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันซึ่งมีผลต่อการดําเนินชีวิตนะคะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มนี้ก็จะทําให มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันยึดปั้นแนวทางปฏิบัติจากอดีตสู่ปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเชื่อและสิ่งที่สะสมมาในในอดีตนะคะยังไงก็ตามมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับผู้สูงอายุถ้าดูแลสุขภาพดีก็จะทำให้ ผู้สูงอายุมีความแข็งแรงสามารถที่จะประกอบภารกิจต,ต่างๆได้อย่างสง่างามไม่เป็นภาระของลูกหลานคำว่าสุขภาพหรือ health นี้ก็จะเป็นภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณแล้วก็มีความเชื่อมโยงกัน health is a complete physical mental social and spiritual well-being นะคะมาดูภาพนี้ก็จะเห็นว่าทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณ มีส่วนสำคัญเชื่อมโยงกันเป็นสุขภาพแบบองรวมนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับปัจเจกคนบุคคลนะคะสิ่งแวดล้อมบริการสุขภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพที่แตกต่างกันของบุคคลนะคะมิติของสุขภาพองรวมจะคำนึงถึงทางด้านกายใจสังคมและจิตปัญญากกลก็เช่นสุขภาพกายการออกกำลังกายการดูแล อาหารการกินที่เหมาะสมสุขภาพจิตก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทําใจให้แจ่มใสเบิกบานมีความสุขจัดการความเครียดได้เผชิญภาวะต่างๆปัญหาอุปสรรคได้ด้วยความราบรื่นทางด้านสังคมก็มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นมองโลกในแง่ดีนะคะปรับตัวเข้ากับลูกหลานกับเพื่อนฝูงกับคนต่างวัยต่างกลุ่มได้นะคะทางจิตวิญญาณหรือหรือ ทางด้านปัญญานี่ก็สําคัญมากเลยนะคะเมื่อมีจิตวิญญาณที่ดีเขาจะทําให้ผู้สูงอายุมีสิ่งยึดปั้นที่ดีแล้วก็มีพฤติกรรมที่เหมาะสมดีงามนะคะแผนการปรับตัวที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุของโอเบรนนะคะกล่าวว่า 1. น,นะคะให้เข้ากับปรับตัวให้เข้ากับสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลงนะคะอาจจะมีปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวผู้สูงอายุก็ต้อง พอประมาณกับการที่จะดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปไม่หักโหมจนเกินไปนะคะนะคะเมื่อมีรายได้น้อยลงก็ต้องปรับตัวในการใช้ใจ่ายไม่ฟุ่งเฟือหรือว่าไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปอพอประมาณนะคะแล้วก็การยอมรับกับการมีการสูญเสียกิจากไปของเพื่อนสนิทอ่างเงี้ยน,นะคะคนใน ในที่รู้จักกันนะคะหรือในครอบครัวนะคะแล้วก็การยอมรับแบบแผนของพฤติกรรมของผู้สูงอายุผู้สูงอายุการกินการอยู่การเดินการเหินการออกกำลังกายที่พอประมาณไม่หักหอมไม่หนักเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงการพักผ่อนให้เพียงพอทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็ฝึก สร้างความสุขให้กับตนเองนะคะพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีก็จะให้มีความสุขไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะอยู่อย่างมีความสุขนะคะหาความสุขจากสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอยู่นะคะไม่ทุกไม่หาเเรื่องทุกข์ใจมาให้ตนเองนะคะแล้วก็เตรียมรับการเปลี่ยนแปลง นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทํางานหรือหลายอย่างสถานภาพต่างๆก็จะทําให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะยางไงก็ตามขอสรุปว่าผู้สูงอายุที่มีการปรับตัวเตรียมพร้อมก็จะได้เปรียบน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมให สุขภาพกายแข็งแรงออกกําลังกายอยู่เสมอนะคะรับประทานอาหารดีมีประโยชน์เหมาะสมกับร่างกายนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมีความสุขมองโลกในแง่ดีลดความเครียดอารมณ์แจ่มใสเบิกบานนะคะอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขปรับตัวเข้ากับคนวัยต่างๆได้นะคะแล้วก็มีเศรษฐกิจ ที่พึ่งตนเองได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะและมีจิตวิญญาณที่ดีนะคะมีการมองโลกในแงด่ดีมีพลังใจที่เข้มแข็งนะคะมีสิ่งยึดมั่นและให้ตนเองมีความสุขได้นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งตนเองได้ก็จะทําให้มีความสุขมีคุณค่ามีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ลดการเป็นภาระของลูกหลาน หรือของผู้อื่นนะคะอันนี้สำคัญมากค่ะสวัสดีค่ะ